ตรงนี้ก็ดูข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังก็คือการหักนั้นอย่ารุนแรงเกินไปอาจทำให้ตัวแท่งปริแตกออกมาซึ่งสารเคมีที่สัมผัสภายนอกไม่เป็นอันตรายใดๆล้างน้ำก็ออกแต่ให้ควรระวังเศษแก้วอาจทำอันตรายได้มีเทคนิคเล็กน้อยนะครับสำหรับแท่งเรืองแสงนี้ที่หักแล้วแสงยังไม่หมดสามารถนำไปแช่ตู้เย็นได้ทำให้แสงอยู่ได้นานขึ้นครับถ้าไปแช่ตู้เย็นไว้แสงจะอยู่ยาวเลยนะครับนานเลยนะครับตัวนี้นะครับเราก็เอามาให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปเอาอีกตัวหนึ่งมาหักให้ดูนะครับในช่วงเช้านี้นะครับช่วงใกล้24ชั่วโมงนะครับเราเอามาแกะออกมาใหม่ๆเลยนะครับเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะส่งไปให้พร้อมกับสินค้าของนักประดิษฐ์นะครับคนละ1ซองคนละ5อันนะครับสำหรับท่านที่สั่งของของเรานะครับในกลุ่มนักประดิษฐ์มานะครับเราก็จะให้ไป1ซองเลยนะครับให้ไปทั้งซองนะครับทั้งซองก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่เราจะตัดซองใส่ไปแค่อันละ5อันเท่านั้นนะครับเราจะใส่ไปแค่5อันนะครับเดี๋ยวเรามาหักตัวใหม่อันใหม่เลยครับนะครับเวลาหักดูดีๆนะครับดูดีๆดูในที่มืดตอนนี้เวลา 7:30 พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับหักแล้วนะครับหักแล้วแสงขึ้นเท่านี้เรื่อยๆนะครับมันจะแตกแล้วเนี่ยดูด้วยตาเปล่าจะชัดนะครับตอนนี้ยังไม่ผสมนะครับเราหักก้อนเนี่ยหักหักได้ที่ปุ๊บก็ดีดให้น้ำผสมกันนะครับเคาะก็ได้เขย่าๆนะครับแล้วถ้ามีฟองอากาศอย่างนี้เราก็สะบัดนะครับสะบัดนี่นะครับอันใหม่จะสว่างกว่านะครับสว่างกว่าเยอะเลยนะครับทีแรกเราว่าอันที่มีอยู่มันสว่างแล้วนะแต่อันใหม่จะสว่างกว่าครับแสงจะสว่างกว่าเยอะครับครบ24ชั่วโมงก็จะเป็นแบบนี้นะครับ24ชั่วโมงเป็นแบบนี้อันนี้อันใหม่เลยครับใหม่แสงครับแสงสองมืออันเก่าแบบนี้นะครับก็ยังถือว่ายังใช้ได้ยังมองเห็นยังดูดีอยู่นะครับผ่านไป22ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าอันใหม่ก็จะสว่างแบบนี้เห็นลายมือเลยนะครับเห็นแสงเห็นลายมือแบบนี้นะครับและที่สำคัญคือมันเล็กนะครับเวลามันเล็กเราลองดูเหตุการณ์จริงนะครับเวลานั้นเราดูส่องของอ่านหนังสือเวลาเรากำปุ๊บก็มืดเลยนะครับมองไม่เห็นอยู่ในกำมือได้แต่ถ้ามันยาวเป็นแท่งเนี่ยมันจะกำไม่เห็นมันจะโผล่ออกมามันไม่ที่กำไม่หมดนะครับตัวนี้เราก็เอามาแนะนำให้ดูให้มีไว้ใช้กันนะครับเป็นพลายน้ำเป็นสารเรืองแสงที่สามารถเก็บไว้ได้นานนะครับแล้วก็สามารถให้แสงได้นานด้วยนะครับ
ก็เราก็เอามาให้กันนะครับก็แจกสำหรับคนที่คอมเมนต์เท่านั้นนะครับคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับที่ต้องการนะครับเราก็จะให้ภายในของที่สั่งซื้อนะครับถ้าไม่ได้คอมเมนต์มาหรือว่าไม่ได้เขียนไว้นะครับไม่ได้ทวงนะครับเราก็ไม่ได้ให้ไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากใช้เท่านั้นนะครับคนที่ไม่ได้อยากใช้ก็เราก็ให้ไปเดี๋ยวมันเสียของเปล่าๆนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับติชมแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะครับใน LINE นะครับใน LINE ในเพจใน YouTube ใน Facebookนะครับ LINE official account แล้วก็ LINE My Shop นะครับของกลุ่มนักประดิษฐ์นะครับเราก็เอามาให้ดูนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราเทสให้ดูแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้ดีนะครับวิดีโอต่างๆของกลุ่มนักประดิษฐ์ดีนะครับก็แชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับต่อไปกับกลุ่มนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกกรอบนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับสวัสดีครับ